ต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะพื้นที่ตำบลหนองไผ่และตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยก็มีน้ำท่วมสูงขึ้นหลังจากมีฝนตกหนักลงมาประกอบกับมีมวลน้ำจากอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหลากลงมาทำให้พื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบทางปภ.จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์เรือท้องแบนพร้อมที่จะช่วยเหลือหากเกิดภาวะวิกฤตแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดว่าน้ำจะลดภายใน 2-3 วันนี้ค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดชลบุรีนะคะพื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักแล้วนะคะเรือประมงเล็กชื่อสมชัยอนันต์ถูกคลื่นซัดจมทะเลบริเวณระหว่างหน้าเกาะเป็ดเกาะรางเกวียนตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบห่างจากฝั่งประมาณ4ไมล์ทะเลก่อนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเข้าช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมด4คนขณะนี้กำลังเกาะถังขณะที่กำลังเกาะถังแช่ปลาอยู่กลางทะเลเพื่อรอคอยการช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วค่ะ